ทางม้าลอยอย่างนี้โยกันนะลมอินนาหน้าอยู่เอื้อมไม่ใส่ไงเนี่ยเพื่อทันจุลามียาลอยนะช่วยแม่หน้าอันไหนเลยคุณม้าลอยอาจจะชนะยิ่งสกุมาส่วนช่วยไม้เนี่ยเล่ามาลอยอีนั่งดูงาเดลเงินหน้าคนนี้ช่วยหาจังเบช่วยหาจังเบกับก็จะกันเนี่ยเล่ามาลอยอาจจะมีเนี่ยหน้าอันยุ่งจังเดลเงินหน้า ก็มีเหมือพออีคาแล้วเหมือนกันอาชอเหมือแบบมีแล้วผมอยากจะตัวดูแลถามมีเนี่ยเนาะตอนเด็กๆดิฉันก็เคยฝันว่าถ้าดิฉันโตขึ้นมาค่ะดิฉันก็อยากจะช่วยเหลือกับซึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่าด้วยกันโดยเฉพาะกับพี่น้องอาขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าการเป็นอาขาก็คือสามารถมีคุณค่าในตัวเองได้มันไม่ได้มีอยู่ว่าคนไหนจะเป็นอะไรถึงจะมีคุณค่าคนไหนจะมีเงินหรือว่าคนไหนจะอะไรถึงจะมีคุณค่าแต่ดิฉันคิดว่าการเป็นตัวตนแล้วก็ให้เราภูมิใจในสิ่งที่เป็นแล้วก็ความภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอาขาก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของดิฉันค่ะตาไม่สูแน่ๆเลยฮะตาม่าสูตาม่าสูอ๋อชื่ออะไรเนี่ยเขาชื่อแม่จุ๊คุณนะตาม่าสูอ่าแล้วเราชื่อมิแซอโพหรอ ครอบครัวดิฉันเคยอยู่ที่พม่านะคะดิฉันก็เกิดที่พม่าแต่สาเหตุที่ย้ายมาในประเทศไทยก็เพราะว่าในดิฉันจำได้ในตอนเด็กๆว่าก็คือช่วงนั้นจะมีสงครามบ่อยมากและก็ในขณะที่มีสงครามเนี่ยทหารพม่าเขาก็จะเอาชาวบ้านเนี่ยไปแบกอาวุธ แล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าถ้าพม่าเนี่ยในขณะที่เดินผ่านหรือว่าในขณะที่ค้างหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำร้ายผู้หญิงแล้วก็เด็กก็คือเขาจะเอาไปข่มขืนนะคะแล้วก็บางคนก็ข่มขืนเสร็จแล้วก็ถูกฆ่าทิ้งบางคนก็ถูกปล่อยมาแบบสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ย ก็ในความรู้สึกของดิฉันนะคะการเป็นชนเผ่าเนี่ยปัญหาที่พบเจอมากที่สุดก็คือดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิไม่เท่าเทียมหนึ่งก็คือในเรื่องของสัญชาติเพราะเนื่องจากว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยคืออพยพมาจากหลายที่หลายทางเราไม่มีประเทศของตัวเองนะคะนี่คืออันดับแรกที่เราเจอปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในความเป็นชนเผ่าของเราเองนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของกันด้อยโอกาสก็คือกันด้อยโอกาสในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา Hon blev den första från centret i Shanghai att ta en universitetsexamen. Och nu är hon tillbaka för att hjälpa andra unga flickor att bygga sig en framtid. Tack vare bland annat Diakonia och insamlingskampanjen för världens barn får hundratals flickor en trygg uppväxt och möjligheten till utbildning och egen försörjning. För många av dem hade framtidsutsikterna annars varit dystra. ดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ในศูนย์ชีวิตใหม่ใช่ไหมคะก็คงอาจจะต้องออกไปทำงานดิฉันก็อาจจะเสียในเรื่องของหรือว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ก็ได้หรือทำงานแล้วก็อาจจะไม่ได้เงินกลับมา ค่ะก็กันที่ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลือน้องๆหรือว่าช่วยเหลือกับพี่น้องชนเผ่าก็รู้สึกดีใจค่ะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาฉันก็ได้มีโอกาสที่ได้แนะนำแล้วก็ช่วยเหลือในชีวิตของเขาไม่ว่าในด้านครอบครัวในด้านในชีวิตของเขาเองเนี่ยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันได้ทำในดิฉันเคยทำในตอนดิฉันอายุ15ที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงละครนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดิฉันชอบแล้วก็ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันรักมากที่สุดนะคะ เพราะเนื่องจากว่าการแสดงละครเนี่ยสามารถสื่อให้กับ
หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะกับชนเผ่าที่ไม่รู้หนังสือแล้วก็อ่านเขียนไม่ได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันดิฉันทำงานเกี่ยวกับรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ดิฉันใช้สื่อเป็นละครที่สามารถจะทำให้ผู้เขาเข้าใจปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั้งต่างประเทศนะคะมีแน่ช่วยอย่างนี้ไม่ซื้อบิซื้อจ๋าเลยที่อาก้อนจ๋าเลยเห็นด้วยดูแลทางอาหล่อที่มีแน่ไอ้ยังเงี้ยบิยังพ่อก็ดูจากการในร่างมาอร่อย